ครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับขี่ผ่านถนนตัดใหม่เส้น12ถนน4เลนนะครับจากกาฬสินธุ์นะครับไปที่มุกดาหารนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนาไคร้นะครับตอนนี้นี่ขับชะอีตรงไปนะครับถ้าใครจะไปบ้านนาไคร้ก็ให้เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับเราจะขึ้นตรงทางยกระดับนะครับทางตรงนี้ถนนเส้นนี้ตอนนี้เหลืออยู่ที่เทียวนะครับตรงที่บ้านคำพอกนะครับอำเภอหนองสูงที่ยังกำลังก่อสร้างอยู่นะครับตอนนี้ของนาไคร้ทำเสร็จแล้วนะครับถนนเส้น12ครับขึ้นแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วน่าจะเป็นที่แรกของจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับที่บ้านขุดว่านะครับอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับถนนเรียกว่าถนนต่างระดับถนนยกครับตอนนี้ก็จะมีถนนเส้นเก่านะครับทางเลนซ้ายมือนะครับเห็นรถขี่สวนกันอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับเส้นนี้ก็จะไปจรดอยู่ที่บ้านคำพ่อนะครับยังไม่เสร็จนะครับถ้าเสร็จก็จะถึงนู่นเลยครับบ้านคำบงอำเภอสตีนะครับมุกดาหารถนนเส้น1 2 4เลนตัดใหม่นะครับจะไปจรดที่โกลบอลเฮ้าส์กาฬสินธุ์ถนนนู่นข้างบนนะครับข้างบนเป็นถนนเส้นเก่าครับเราควรขึ้นถนนเส้นเก่าหรือว่าตรงไปเลยเอาเลยลองดูครับผมแค่นี้ก่อนครับผมนะครับพอมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นทางปิดนะครับไปตรงไม่ได้ครับไปมุกดาหารตรงไม่ได้ต้องเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับกลับไปเส้นเก่าถนนเดิมนะครับก็ไปได้ครับกลับรถอ๋อกลับรถถ้าคนที่มาจากข้ามสะพานนะครับไม่เบี่ยงซ้ายก็จะขึ้นมากลับรถตรงนู้นนะครับเหมือนกับรถนะครับรถตำรวจนู่นรถสิบล้อกำลังจะขึ้นมาโอ้เป็นเช่นนี้เองโอเคครับเดี๋ยวจะเข้าสู่อำเภอหนองสูงเรียบร้อยนะครับตอนนี้สังเกตยังไงอำเภอหนองสูงก็ถนนจะสีออกคือสีนี่ครับรอยต่อ